สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทนะครับเพลงโอเคป่ะของวงเฟรมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับท่อนอินโทเนี่ยที่เป็นกีตาร์โซโล่ขึ้นมาเนี่ยสำหรับตนส่วนตัวผมนะครับผมว่าค่อนข้างจะยากครับยากในสำเนียงการเล่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนเป๊ะๆนะครับแต่พยายามจะแนะนำให้ได้ดีที่สุดนะครับจะเล่นประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะฮะนะครับประมาณนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยมันมีการกัดปิ๊กขึ้นมา2ทีนะครับอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละสำหรับมือใหม่ค่อนข้างยากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบอกโน้ตปกติก่อนนะครับก็คือตอนแรกเล่นสาย4นะครับช่อง5สไลด์ไป7นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่5นะครับต่อมาด้านสาย2นะครับที่ช่อง8 1เสียงนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยจะเอามือขวามีการเอามือขวามาหยุดเสียงนะครับให้มันเสียงมันแอดนะครับนะฮะแล้วก็มาสาย2ช่องที่5แล้วก็สาย3ช่องที่7นะครับช่องที่5ตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีกัดปิ๊กตัวนี้แต่ว่าไม่ยังไม่ต้องกัดก็ได้ครับสาย3ช่องที่7ดันไป1เสียงนะครับดึงดันแล้วดึงลงมานะครับประกอบค่อยๆไปนะฮะจริงๆมันจะมีกัดตัวนี้แล้วก็นะฮะคราวนี้ดึงลงมาเป็นสาย3ช่องที่5นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่7แล้วก็ดันสาย2ขึ้นไปใหม่1เสียงนะครับที่ช่อง8เมโลดี้มันจะเหมือนตัดครึ่งนะครับนะฮะแล้วก็มาสาย2ช่องที่5สาย3ช่องที่7 5นะครับดูดีๆนะครับโน้ตมันค่อนข้างงงนะฮะแล้วก็จบด้วยดันสาย3ที่ช่อง7ขึ้นไป1เสียงอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับชุดแรกนะครับชุดดูดีๆนะครับโน้ตเยอะนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มการกัดปิ๊กนะครับกัดปิ๊กจะมี2ที่ในชุดแรกก็คือตรงสาย3นะครับที่ดันโน้ตไป1เสียงเนี่ยตรงช่อง7เขาจะกัด2รอบนะครับเดี๋ยวดูช้าๆนะครับยากนิดนึงนะฮะกัดปิ๊กก็ลองไปศึกษาวิธีกันดูนะฮะต่อมานะครับชุดที่2จะเป็นนะครับชุด2เนี่ยโน้ตจะงงกว่าชุดแรกอีกครับคราวนี้นะครับก็เป็น2โน้ตแรกก็คือสาย4ที่ช่อง7สาย3ที่ช่อง5แล้วก็5 7นะครับ5 7แล้วก็ไป9ครับแล้วก็กลับมา7แล้วก็5นะครับดูช้าๆใหม่นะครับนะครับแล้วก็มา5ทีมันจะวนไปวนมานะครับ5 7 9 7 5 7นะครับ5 7 9 757แล้วก็ดันนะครับที่ช่อง7สายที่3นะครับดัน1เสียงแล้วคราวนี้เอานิ้วชี้เนี่ยมาทาบที่ช่อง2ทาบที่สาย2สาย3ช่องที่5นะครับจะเป็น
นะครับนะคันที่ต่อกันจะเป็นแล้วก็มาสาย3ช่องที่7นะครับพอ7เสร็จแล้วก็มาสาย3ช่องที่5ให้มาออนเป็น7แล้วค่อยๆดันย้วยขึ้นไปดัน1เสียงครับแล้วก็เขี่ยมาเป็นช่อง5นะครับคูณออฟแล้วก็จบด้วยสาย4ช่องที่7ครับโน้ตค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวลองดูชุด2อีกทีช้าๆฮะฮะน่าดูอีกทีนะครับคราวนี้ผมจะเล่นทั้งอินโทรช้าๆให้ดูนะครับดูดีๆนะครับมันอาจจะงงได้ลองฝึกกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ